ฉันอยู่แล้วใช่ก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีค่ะสมมติว่าถ้ามันจะมีบางวันที่คนเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าในแต่ละวันสังคมหรือสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันจะบีบให้เรารู้สึกแบบนั้นตามบรรทัดฐานของสังคมอะเนาะแต่ว่าถ้าเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองจากตัวเราเองก่อนอะสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเนี่ยคือตัวตนของเราเรามันแบบมัน be yourself จริงๆอะค่ะself love สำคัญมากๆรู้สึกว่าก่อนที่เราจะไปรักใครอะเราต้องรักตัวเองก่อนโอ้หนูคิดมาเยอะเคยคิดไหมจริงเหรอพี่ก็อยากได้อะไรแบบเป็นชุดที่สบายๆน่าจะอยากได้ง่ายๆใช่แบบเรียบๆสบายๆสถานที่สบายๆที่แบบมีคนที่เขารักเรามีคนที่เรารักเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ว่ามันอ้าวแล้วลี่ความฝันหนูใหญ่มากก่อนเด็กเพราะว่าอยู่ใจแบบไลค์กับพินเซ็ตใช่ไหมใช่หนูคือแบบตียาวไปถึงนู้นเลยแต่เดินยากสุดๆแล้วก็ลงบนความฝันเด็กกันเนาะได้สิได้อยู่แล้วค่ะได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าความรู้สึกเป็นเรื่องที่อันคอนโทรลสุดๆหนูว่าถ้าไม่ว่าจะสถานะไหนอะถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วอะหนูว่ามันโกอ่อนได้จะเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเพราะว่าความรักมันน่ารักมากอะหนูว่ามันควรที่จะยินดีในทุกๆฐานะด้วยซ้ำค่ะจริงวันไหนที่เราอาจจะไม่รู้สึกวันถัดไปก็อาจจะรู้สึกก็ได้ความรู้สึกมันคอนโทรลไม่ได้ก็คงบอกแหละว่าเออชอบนะอะไรอย่างเงี้ยไปต่อไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ชอบกลับก็โอเคก็ยังดีที่เราได้แบบได้บอกความรู้สึกตัวเองมันจะได้ไม่แบบไม่เก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ไปไหนต่อสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีบก่อนแน่นอนค่ะมันรู้สึกว่าชอบใครก็ไปเลยจะไม่แบบอย่างน้อยได้ทำเนาะใช่แบบสุดท้ายจะเป็นยังไงก็อย่างไรได้ทำถ้ายังไม่ชอบก็โอเคไม่เป็นไรกูดบายจีบก่อนแน่นอนค่ะมันรู้สึกว่าชอบใครก็ไปเลยจะไม่แบบอย่างน้อยได้ทำเนาะใช่แบบสุดท้ายจะเป็นยังไงก็อย่างไรได้ทำถ้ายังไม่ชอบก็โอเคไม่เป็นไรกูดบายไทก้าโฮบอยฟีนค่ะน้องไฮเด็กกี้ค่ะรู้สึกว่าชอบใครก็ไปเลยจะไม่แบบอย่างน้อยได้ทำเนาะอย่าให้มันตรงกับหัวใจของเธอจริงเหรอพี่ก็อยากได้อะไรแบบเป็นชุดที่สบายๆอ้าวแล้วลี่